มนุษยชาติเรามีวิธีรับมือกับอาการทางจิตกันมาอย่างยาวนานนะครับสมัยนี้เนี่ยเราก็ไปปรึกษาจิตแพทย์เนาะหรือไม่ก็ทานยาที่มันปรับเคมีในสมองของเราแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนครับถ้าคุณมีความผิดปกติทางจิตหรือว่าอาการทางประสาทเพียงนิดเดียวไม่ว่ามันจะเป็นแค่อาการเครียดนอนไม่หลับปวดหัวอารมณ์แปรปวนเห็นภาพหลอนหรือว่าเอาไส่เมอเขาจะหาว่าคุณโดนของครับเขาจะหาว่าคุณโดนมนต์ดำเขาจะหาว่าคุณโดนผู้ผีปีศาจเล่นงาน หรือไม่ก็กลับกันครับคือคุณจะต้องไปทำลายาแมวอะไรสักอย่างไว้นะแน่แล้วคุณก็โดนฟ้าดินลงโทษก็จะคนดวงซวยกลายเป็นคนบาปไปซะอย่างนั้นหรือไม่ครับนี่จะต้องเป็นผลจากการกระทำของแม่มดอย่างแน่นอนครับไม่ว่าใครจะปวดหัวตัวร้อนหรือว่าขี้ไม่ออกเราจะโทษแม่มดไว้ก่อนแล้วมันก็จะต้องมีคนดวงซวยสักคนโดนจับไปเผา ต่อมามนุษยชาติเราจเจริญขึ้นครับเราเป็นอารยชนที่มีการศึกษาและมีมนุษยธรรมกันแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาของเราก็จเจริญขึ้นด้วยเช่นกันครับถ้าคุณมีอาการป่วยทางจิตมันจะต้องเป็นผลมาจากเลือดแน่ๆมันอาจจะมีเลือดช่วยอยู่ในร่างกายคุณและเราต้องถ่ายเลือดพวกนี้ทิ้ง ต่อมาครับมนุษย์เราเชื่อว,ว่าน้ําเป็นสารบริสุทธิ์มันสามารถชำระล้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงได้มีพวก holy water หรือไม่ก็พิธีที่เกี่ยวกับน้ําเยอะแยะไม่ว่าจะสีลจุม่มไม่ว่าจะกดน้ําเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ํามาใช้ในการรักษาอาการทางจิตด้วยเช่นกันไฮโดรเทรพีคือทางออกครับชื่อภาษาไทยของมันคือชาราบัมบัดหรือว่าวารีบัมบัดถ้าเราเสิร์ชคำนี้ใน Google เราก็จะได้ภาพที่มันดูเป็นมิตรดีนี่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเนาะ นี่คือไฮโดรเทอราพีสมัยนี้ครับส่วนนี่คือไฮโดรเทอราพีสมัยก่อนนิยามของมันคือการฆ่าความบ้าด้วยน้ำเย็นคือเขาจะเอาคนไข้เนี่ยไปแช่น้ำเย็นจนกว่าความบ้าของคนไข้จะตาย ซึ่งผลที่ทามาก็คือคนไข้ส่วนใหญ่มักจะหนาวตายก่อนก็การรักษาที่ทําให้คนไข้เกือบตายมันก็อาจจะไม่ใช่อเดียที่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะงั้นเราก็เลยเปลี่ยนวิธีครับเราเปลี่ยนมาใช้การฉีดน้ําแรงดันสูงใส่ผู้ป่วยเพื่อชําระล้างจิตใจของพวกเขาแทนน้าร้อนบ้างน้ําเย็นบ้างสลับกันไปต่อมาครับมนุษย์เราได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินและเราก็เอาอินซูลินเนี่ยมาใช้ในการรักษาอาการทางจิตด้วยเช่นกัน อินซูลินช็อคเทอร์พีครับหรือว่า i n s u ูลินโคม่าเทอร์พวิธีรักษาของมันก็ตามชื่อเลยครับคือเขาจะทำการฉีดอินซูลินโดสหนักๆโดสอ่วนๆใส่คนไข้ให้คนไข้ช็อคแล้วก็เข้าสู่อาการโคมา่าเขาเชื่อว่าอาการทางจิตของคนไข้เนี่ยมันจะหายไปหลังจากอาการโคม่าของคนไข้ดีขึ้นแล้วถ้าคนไข้ไม่หายล่ะอ๋อเราก็แค่ทำให้คนไข้เป็นโคม่าซ้ำอีกรอบซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่า ความบ้าของเขาจะหายเพราะคนไข้าหายดีครับเขาก็กลับบ้านได้พร้อมกับโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนเพิ่มไปอีก2โรคพอเวลาผ่านไปวิธีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับวิธีต่อไปนี้คือวิธีที่เราน่าจะคุ้นเคยกันละก็คือการช็อตไฟฟ้าครับวัตถุประสงค์คือการทําให้สมองของผู้ป่วยเนี่ยชักเพราะเขาเชื่อว,ว่าไออาการชักอันนี้เนี่ยมันจะไปรักษาอาการทางจิตของผู้ป่วยได้ แต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีไปกี่ครั้งกี่หนครับไอการรักษาอาการทางจิตแต่ละวิธีเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยต่อมาครับมันมีความเชื่อที่ว่าไอความผิดปกติหรืออาการป่วยทางจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่สมองของเราเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ที่มากเกินไปสมมุติว่าเราตัดสมองส่วนที่รับรู้อารมณ์กับความรู้สึกเจ้าปัญหานี่ทิ้งซะปัญหาทั้งหมด ก็จะจบลงค,บคนไข้ที่มีอาการทางจิตพราะรับรู้อารมณ์มากเกินไปก็จะกลับมาเป็นปกติวิธีนี้ได้ชื่อว่าโลโบโตมีครับและนี่คือเรื่องของเราในวันนี้เรามาเริ่มเรื่องกันที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาชื่อว่านายวอเตอร์ฟรีแมนเขาเกิดมาในตระกูลที่มีแต่หมอครับปู่เขาเป็นหมอผ่าตัดประธานาธิบดีพ่อเขาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในวงการวอเตอร์ฟรีแมนของเราเขาเป็นศิทธแพทย์ และก็นักประสาทวิทยาและหมอฟรีแมนก็มั่นใจครับว่าเขาเองก็ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นๆในครอบครัวเขาได้เหมือนกันฟรีแมนเริ่มงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันครับที่นี่คือสถานที่รักษาคนวิกลจริตระดับประเทศบอดจิตเวชมีแต่คนไข้นอนเลียงรายกันเต็มไปหมดฟรีแมนมองไปรอบๆครับเขาจะรักษาคนไข้พวกนี้ให้หมดและเขาก็จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยการรักษาคนไข้พวกนี้เนี่ยแหละ หมอฟรีแมนก็พยายามรักษาคนไข้ของเขาด้วยสารพัดวิธีของยุคสมัยนั้นครับแต่ก็นะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นแหละถ้าเกิดว่าวิธีมันผิดต่อให้เราจะลองทํามันซ้ํากี่ร้อยครั้งมันก็ยังได้คําตอบที่ผิดอยู่ดีเนาะการรักษาของฟรีแมนด้วยวิธีเก่าๆไม่ว่าจะเป็นช็อตไฟฟ้าเชลปพี่ฉีดน้ําศักดิ์สิทธิ์แรงดันสูงหรือว่าอินซูลินบําบัดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันหนึ่งครับ มอฟีแมนของเราเขาไปงานสัมมนาทางการแพทย์ที่ลอนดอนมีทีมนักวิจัยจากเยวครับเขาทําการวิจัยในหัวข้อผลกระทบทางพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีหลังกีบสมองส่วนหน้าได้รับความเสียหายแปลเป็นภาษาคนครับคือจะเกิดอะไรขึ้นกับลิงชิมแปนซีที่มันมีพฤติกรรมและก็อารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปรวนแล้วก็รุนแรงถ้าเกิดว่าเราเปิดหัวมันออกมาซูมไปตรงกรีบสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ควบคุมเรื่องการรับรู้พฤติกรรมอารมณ์แล้วก็ ุคลกจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราตัดเส้นประสาทส่วนที่เชื่อมกับสมองส่วนนี้ทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราควักสมองส่วนนี้ออกนิดหน่อยผลออกมาก็คือลิงตัวเดียวกันก่อนหน้านี้ที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปวนอยู่ไม่สุขอยู่ดีๆกลายเป็นลิงที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยอย่างไม่น่าเชือ่อหนึ่งในผู้ที่เข้าชมการทดลองในงานสัมมนา,นา,นาทางการแพทย์ครั้งนี้ครับคือนักประสาทวิทยาชาวโปรตุเกสคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าแอนโตนิโอเอกัสโมเนส เราจะเรียกเขาว่าหมอโมเนสละกันหมอโมเนสเนี่ยเขาว้าวมากกับการทดลองครั้งนี้แล้วเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านไปลองทําการทดลองนี้ด้วยตัวเขาเองแต่แทนที่เขาจะทําในลิงครับเอ่อลิงมันหายากอะเอาเป็นว่าเราข้ามขั้นไปทําในคนไปเลยละกันโมเนสก็เจาะรูที่กระโหลกคนไข้ของเขาหกรูครับเอาอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่ชื่อว่าเรคคโอมแย่เข้าไปในรูแล้วก็ถูถถถๆไถๆไปในสมอง ได้ความที่สมัยนั้นมันยังไม่มีการส่องกล้องเนาะเขาไม่รู้หรลยครับว่าเขากําลังถูอะไรและเขากําลังตัดอะไรอยู่พระนายมนี่ตัดแล้วก็ควักเนื้อสมองขาวๆออกมานิดหน่อย คนไข้ที่เดิมมีอาการทางจิตอารมณ์แปรปรวนอยู่ไม่สุขอยู่ดีๆก็นิ่งเป็นผักไร์อารมณ์ไปเลยจากการทดลองของเขาครับกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสัม p l e ไซ์แค่20คน1ใน3ของคนไข้อาการดีขึ้นครับบางคนหายขาดแล้วก็กลับบ้านกลับไปใช้ชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติได้เลยส่วนอีก2ใน3ที่เหลือที่คนไข้อาการหนักขึ้นหรือไม่ก็ไปเข้าเฝ้าโรงพาบาลอันนี้เราก็จะค้ำคามันไปแล้วกัน นักประสาทวิทยาชาวโปรตุเกสท่านนี้เขาก็ได้ข้อสรุปจากการทดลองที่มี s แ m มเปิลไซส์แค่20คนของเขาว่าอารมณ์ที่มันส่งมาจากสมองส่วนหน้าเนี่ยมันมากจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลให้คนไข้เนี่ยมีอาการผิดปกติทางจิตการที่เราตัดการเชื่อมต่อระหว่างกีบสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่นๆเราก็จะสามารถใช้วิธีนี้รักษาคนไข้ที่มีอาการป่วยทางจิตได้และเขาก็มอบชื่อให้กับวิธีการของเขาเนี่ยว่าเรคอร์โดม ลากศพท์มันมาจากภาษากรีกที่แปลว่าสีขาวแล้วก็ตัดหมอโมนี่ก็ได้รางวัลโนเบลครับจากการที่เขาไปก๊อปปี้งานวิจัยที่ช้ในลิงมาทดลองในคนสำหรับโมนี่ครับวิธีนี้มันอันตรายมันไม่มีอะไรแน่นอนสักเท่าไหร่และมันควรจะเป็นท่าไม้ตายที่ใช้ในกรณีสุดท้ายเท่านั้นกรณีที่วิธีอื่นๆมันใช้ไม่ได้ผลแล้วจริง ทีนี้เรากลับมาที่บอเตอร์ฟรีแมนครับฟรีแมนเขาเห็นผลงานของหมอโมนี่แล้วเขาว้าวมากแต่ว่าวิธีดีๆแบบนี้พี่ไม่ยอมใช้พี่เก็บไว้ใช้เป็นกรณีสุดท้ายมันก็เสียของหมดเนีฟรีแมนก็เลยก,กอบวิธีของโมนี่มาครับตัดแปลงใหม่นิดหน่อยตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าโรโบโตมีแล้วก็เอามาใช้ที่อเมริกาด้วยความที่ฟรีแมนเป็นจิตแพทย์และนักภาษาวิทยาครับ เขาไม่ใช่หมอผ่าตัดอยู่ดีๆเขาจะไปเปิดกระโหลกผ่าสมองคนไข้ก็ไม่ได้เขาก็เลยไปชวนหมอผ่าตัดมาคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเจมส์วัตต์ฟิแมนกับวัตตก็เลยกลายเป็นคู่หูกันแล้วก็เป็น2คนแรกที่ทําโรโบตอมีในอเมริกาคนไข้คนแรกของเขาครับคือมิสแฮมเมตคุณป้าวัยหกปีที่มีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเครียดแล้วก็นอนไม่หลับด้วยความที่ป้าแกไม่อยากจะไปนอนโรงพยาบาลจิตเวชครับ ป้าแกก็เล่นมาทำโรโบโตมีสองคนนี้เขาก็ทําการเจาะกะโหลกป้าครับเอาเรโกโชมแย่เข้าไปในรูแล้วก็ถูถูถัถยชัยไปตัดการเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนอื่นการผ่าตัดเป็นไปได้ดยดีครับอาการกวาดระแวงของป้าแฮมแมทหายเป็นปริดทิ้งป้าแกกลับมาอารมณ์ดีแล้วก็แฮปปี้อีกครั้งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปอีก5ปีแล้วป้าแกก็ตุยก็ไม่รู้ครับว่าถ้าป้าแกไม่มาผ่าตัดป้าแกจะอยู่ได้นานกว่านั้นไหม หลังจากนั้นครับสคนนี้ก็ทําโรโบโตมีให้ผู้ป่วยมาเรื่อยๆจากวิธีการที่ควรจะใช้เป็นวิธีสุดท้ายตอนนี้โรโบโตมีกลายเป็นวิธีที่เอามาใช้เป็นกรณีแรกๆหลังทำโรโบโตมีครับผู้ป่วยบางคนก็อาการดีขึ้นบางคนก็อาการหนักกว่าเดิมบางคนก็ตาย ผลข้างเคียงจากโรบโตมีมันก็มีบ้างครับคือบางครั้งผู้ป่วยจะกลายเป็นเด็กเอ๋อไปเลยที่จะต้องมานั่งสอน A B C สอนวิธีกินข้าวสอนวิธีเข้าส่วมใหม่หมดพอปี1945ครับสงครามโลกครั้งที่2จบทหารอเมริกันกลับบ้านมาพร้อมกับอาการ P T S D ผู้ป่วยจิตเวทร้นลงพยาบาลแทบจะทุกที่พวกหมอนในโลงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะยินดีมากครับถ้ามันจะมีวิธีการทําให้คนไข้พวกนี้อยู่นิ่งๆสงบสงบ ถึงแม้ว่าผลข้างเคียงคือคนไข้พวกนี้อาจจะกลายเป็นผักไปเลยก็ตามนี่เป็นผลข้างเคียงที่เขารับได้ครับโรโบโตมีก็เลยถูกเอามาใช้ในโรงพยาบาลจิตเวชหมอฟีแมนกับวัดก็เดินสายทัวร์โรงพยาบาลจิตเวชท,ทั่วทั้งประเทศแล้วก็ไล่ทำโรโบโตมีให้กับผู้ป่วยไปอีกหลายพันคนเวลาผ่านไปครับหมอฟีแมนเขารู้สึกว่าวิธีที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันข้อเสียเยอะไปอะ การทำโรโบโตมีของเขาเนี่ยมันใช้เวลานานเกินไปถ้าเขาสามารถลดเวลาในการทำโรโบโตมีต่อคนได้เขาจะสามารถรักษาคนไข้เพิ่มได้อีกตั้งหลายคนต่อวันการทำโรโบโตมีเนี่ยมันต้องทำในห้องผ่าตัดที่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ยังต้องใช้หมอผ่าตัดอีกมันวุ่นวายหมอฟีฟแมนเขาก็เลยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาครับที่เขามอบชื่อให้กับมันว่า transorbital robotomy หรือว่า i c e s p e a k robotomy คือภาพมันจะหวาดเสียวนิดนึงนะมันคือการใช้ที่เจาะน้ําแข็งที่หาได้ในครัวนี่แหละเล็งไปที่เปลือกตาของคนไข้แล้วก็เอาค้อนเนี่ยตอกเข้าไปสัก2งถึงสาปอกไอ้ที่เจาะน้ําแข็งอันนี้มันจะทิ่มเข้าไปตรงส่วนที่เป็นกลีบสมองส่วนหน้าพอดีแล้วหมอฟีเมนเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ไรโคมเนี่ยแย่เข้าไปในรูทูทูไท,ทยไทเหมือนเดิมแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อกับกีบสมองส่วนหน้าจากสมองส่วนอื่นแล้วก็เสร็จสมองปั่นหนึ่งแก้วพร้อมเสิร์ฟ ทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาไม่ถึง10นาทีหมอผ่าตัดก็ไม่ต้องใช้แถมโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปฟรีแมนก็เก็บวิธีนี้เป็นความลับครับเขาไม่ยอมบอกหมอวัดคู่หูของเขาแล้วก็แอบ,บทําำไอซ์พิกโรโบโตมีเนี่ยให้กับผู้ป่วยในออฟฟิศของเขานั่นแหละด้วยความที่เขาไม่ได้ไปทําที่โรงพยาบาลครับมันไม่มียาชา แต่ไม่มียาชามไม่เป็นไรครับเขาใช้วิธีการช็อตไฟฟ้าให้ผู้ป่วยสลบวันหนึ่งครับหมอเจมส์วัดเปิดประตูเข้ามาในออฟฟิศแล้วเขาก็เห็นฟรีแมนกำลังเจาะกระโหลกคนไข้อยู่หมอวัดก็เลยเลิกครับเขาไม่เอาด้วยละเขามองว่าฟรีแมนมันบ้าไปแล้วฟรีแมนก็ไม่ได้สนใจครับวิธีใหม่ของเขาไม่จำเป็นต้องใช้หมอผ่าตัดแล้วต่อจากนี้เขาทำโรบอตมีเองคนเดียวก็ได้ ผ่านไปไม่กี่ปีฟีแมนก็ผันตัวจากจิตแพทย์ไปเป็นโชว์แมนเขาเดินสายโชว์ทำโรโบอโตโมีไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ตอนนี้ฟรีแมนไม่ได้สนใจละว,ว่าคนไข้จําเป็นต้องโรบอตมีไหมจะอาการไหนมาฟรีแมนจับทําโรบอตมีหมดนอนไม่หลับใช่ไหมโรบอตมีสิเมาค้างมาใช่ไหมโรบอตมีสิปวดหัวเพราะเมื่อคืนนอนดึกใช่ไหมโรบอตมีสิและทุกครั้งที่ฟรีแมนทําโรบอตมีเนี่ยก็จะมีนักข่าวคอยมาถ่ายรูปคอยมาเก็บภาพเขาอยู่เสมอเสมอวันเวลาผ่านไปครับโรบอตมีก็เป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากๆในอเมริกาสื่อแห่กันประโคมข่าวว่าโรบอตมีมันดีอย่างงานมัน ดีอย่างนี้หมอคนอื่นๆก็แห่กันทำโรบโตมีให้กับผู้ป่วยคนอเมริกันหลายหมื่นคนก็แห่กันไปทำโรบโตมีโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันจำเป็นไหมแล้วมันมีข้อเสียอะไรบ้างเคสตัวอย่างที่ดังๆครับก็คือเคสของโรสแมรี่เคนเนดีหรือว่าน้องสาวของ JFK ที่ตอนนั้นเขาอายุ23แล้วเขามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลแปรปวนเขาก็เลยโดนครอบครัวของเขาแน่จับไปโรบโตมี และโรสแมรี่ e คนดี y ก็เลยกลายเป็นผักไปตลอดชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นครับถึงแม้ว่าโรบโตมีมันจะป๊อปปูล่ามากในอเมริกากับยุโรปก็ตามครับแต่ว่าสหภาพโซเวียตกับสั่งแบนการกระทำนี้ครับเขามองว่าวิธีการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นบอ็อกรี่ไรอารมณ์เนี่ยมันเป็นวิธีการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้ซึ่งมนุษยธรรม ครับนี่คือประเทศที่จับคนไปใช้แรงงานในกูรักแบบใชแล้วทิ้งนี่คือประเทศที่โรงงานนิวเคลียร์ระเบิดแล้วไม่ยอมบอกประชาชนเพราะกลัวเสียหน้าและนี่คือประเทศที่จับประชาชนไปปล่อยเกาะแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนกินกันเองครับประเทศนี้บอกว่าโรบอตอมีเป็นสิ่งไรซึ่งมอนุษเสียทำก็คิดดูแล้วกัน ต่อมาครับช่วงปี1950มียาตัวใหม่ออกมาครับที่ชื่อว่าโคโรโพรมาซินมันมีหน้าที่เข้าไปควบคุมโดฟามีนที่หลั่งออกมาให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมการที่สมองเราปล่อยโดฟามีนออกมามากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้อารมณ์ของเรารุนแรงแปรปวนขึ้นขึ้นลงๆมีอาการหวาดระแวงเห็นภาพหลอนแล้วก็อาการผิดปกติทางจิตอื่นๆ แทนที่เราจะทำโรโบโตมีที่เป็นการตัดการเชื่อมต่อกับสมองส่วนหน้าตรงนี้ทิ้งไปเลยจนคนเรากลายเป็นผักไรอารม์เราก็ใช้อยาตัวเนี้ยปรับปริมาณโดปามีนในสมองของเราที่มันมากเกินไปให้กลับมาปกติแทนพอมียาตัวนี้ออกมาปุ๊บ โรบโตมีก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปครับฟีแมนกับโรบโตมีของเขาก็ถูกลืมสื่อที่ก่อนหน้านี้ประคมข่าวว่าโรบโตมีดีอย่างงู้ดีอย่างนี้ก็ลงแต่ข้อเสียของโรบโตมีมีการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสียของโรบโตมีออกมาสารพัดแล้วคนก็แห่กันออกมาวิจารณ์แล้วก็ประท้วงให้หยุดการทําโรบโตมีในอเมริกาและนี่ก็คือตอนจบของโรบโตมี